มีคนถามผมเข้ามามากมายนะครับว่าทํายังไงให้ขายของออนไลน์สําเร็จหรือว่าขายอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้มันสําเร็จผมตอบได้คําเดียวเลยนะครับคํานี้ content marketing หรือการตลาดแบบให้ข้อมูลความรู้เพราะตอนนี้มันใครที่จะมานั่งดูโฆษณาล่ะเขามีแต่จะมาหาความรู้ดีๆถ้าเกิดเราไปทำตัวเป็นคนที่ให้ความรู้ดีๆเขาจะอยากซื้อของของเราคนที่ทำเรื่องนี้ได้เก่งคนแรกเลยคือสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์นี่ใครๆก็อยากจะไปดู iPhone เสียค่าโฆษณาน้อยมากแต่ว่าโลกเนี่ยถึงเวลาปุ๊บพอ iPhone รุ่นใหม่ออกมาเข้ามาดูที่สตีฟจ็อบส์พรีเซนเทชันเพื่อที่จะได้ดูว่าเขามีอะไรใหม่ๆสตีฟจ็อบส์ให้ความรู้ก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าสินค้าเขาคืออะไรเช่นเดียวกับเรานะครับผมทำมาสำเร็จแล้วเพราะธุรกิจสร้างขึ้นมาตั้งหลายร้อยล้านนะครับด้วยวิธีนี้เลยให้ความรู้ก่อนแล้วคนก็จะมาสนับสนุนคุณคนก็อยากจะอุดหนุนคุณนะครับเพราะฉะนั้นจำคำนี้ไว้ content marketing การตลาดแบบให้ความรู้นะครับผมก็จะไปสอนเรื่องของการออนไลน์หรือสอนการทำธุรกิจต่างๆใน Facebook ในสื่อนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยที่เวียงจันทน์นะครับพี่น้องชาวลาวชาวสปป.ลาวนี่ผมแบบอยากจะไปเจอตั้งนานแล้วครับอยากจะไปคุยเพราะว่ามีลูกเพจเป็นคนติดตามเพจของผมเนี่ยเป็นพี่น้องชาวสปป.ลาวเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับติดต่อได้เลย inbox เข้ามาเลยนะครับใคร inbox เข้ามาก่อนก็ได้ราคาพิเศษนะครับในเพจของผมนะครับเพจนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็เรามาเจอกันที่สปป.ลาวเวียงจันทน์นะครับสวัสดีครับ